รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยการพบพระพบธรรมในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตราชวรมหาวิหารและกราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานในพระมณฑปพร้อมทั้งกราบนมัสการพระศรีสรรเพชรพระประธานในพระอุโบสถและชมความงดงามขององค์พระปรางที่ประดิษฐานอยู่ด้านข้างของพระอุโบสถนอกจากนั้นพลาดชมไม่ได้พระพุทธรูปโบราณที่ประดิษฐานในพระระเบียงซึ่งมีจำนวน112องค์และกราบสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถพร้อมกับสนทนาธรรมเทศนาในหัวข้อเรื่องหนทางแห่งความสุขจากพระมหาสัญญาขันติธรรมโมปริยธรรม9ประโยคผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตราชวรมหาวิหารองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้เคยตรัสไว้ว่าเราตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกทางส่วนการเดินนั้นเป็นเรื่องของพวกเธอพระองค์ทรงชี้ว่าทางนี้ทางตรงให้เดินไปทางนี้ทางอ้อมเธออย่าเดินไปองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นแต่เพียงผู้บอกทางส่วนการเดินส่วนการประพฤติปฏิบัตินั้นขึ้นอยู่กับตัวเราช่วงรู้ธรรมคำบาลีคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิขออัญเชิญคุณแห่งพระพุทธเจ้าอันวิเศษคุณแห่งกระแสพระนิพพานอันประเสริฐซึ่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงสรรเสริญแล้วจงเป็นมหาวิภูสิตาภรณ์ประดับด้วยมงกุฎทิพย์และเครื่องทรงแห่งพระเจ้ามหาจักรพรรดิครอบคลุมข้าพเจ้าตลอดกาลทุกเมื่อเทอญหลักในการสวดมนต์ให้มีความศักดิ์สิทธิ์นั้นมีพื้นฐานจากจิตเป็นสำคัญควรตั้งจิตให้มั่นมีสมาธิระลึกถึงและโดยความตั้งใจขอกราบอาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าเสด็จประทับเหนือเศียรเกล้าของข้าพเจ้าเพื่อปกปักรักษาคุ้มครองข้าพเจ้าด้วยเทอญรู้ธรรมคำบาลี